สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับฟุตบอลบ้านเรานะครับสำหรับช่วงกลางสัปดาห์นี้มีลงสนามกันเช่นเคยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูผลนะครับแล้วก็โฟกัสกันที่คู่ของเมืองทองนะครับมาดูฟอร์มของนักเตะทีมชาติไทยครับอย่างโจนาธานเข็มดีครับที่ถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์และกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวครับสำหรับวันนี้นะครับไลน์อัพของเมืองทองกันก่อนดีกว่านะครับไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงของเมืองทองเนี่ยมีกิติพงษ์ภูแถวเชือกกัจจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับซิโซโก้โอคาตานอฟนะครับก็ยืนยาวแล้วโอคาตานอฟแล้วก็มีสตราฟนะครับทางกองหลังเยอรมันเนี่ยเข้ามาเสริมด้วยนะฮะต้องบอกเลยครับว่าคนนี้ก็ถูกจับตามองนะครับว่าจะดีขนาดไหนทริสตองโดพิชาอุทราสถาพรนะครับเดนิสบูชานะครับแล้วก็ทางด้านของคณะคำยกรวมไปถึงทางเฟลิซิโอบราวน์นั่นเองขณะที่ทางด้านของราชบุรีนะครับวันนี้ส่งกำพลผู้รักษาประตูครับกองหลังเนี่ยก็มีอดิศรกับพวกโจนาธานนะครับโจนาธานช่วงนี้ต้องเรียกฟอร์มหน่อยโชว์ศักยภาพนิดนึงครับติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแล้วก็จักรพันธ์ครับขณะที่แนวรับคนอื่นๆเนี่ยด้านซ้ายขวาเนี่ยมีเจสซี่เคอร์แรนแล้วก็อภิสิทธิ์นะครับตรงกลางมีกฤษณะนนท์ครับเปโดรธนวัฒน์แล้วก็เดแปรรวมไปถึงทัศยะนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยเริ่มมานะครับผู้ตัดสินเป็นคุณวรินทร์ศัสดีนะครับแล้วก็เมืองทองมาในชุดสีแดงครับบุกจากขวาไปซ้ายแล้วก็ราชบุรีมาในชุดสีเข้มนิดหนึ่งครับต้องบอกว่าวันนี้โจนาธานเนี่ยลงสนามมามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับและที่สำคัญเจ้าตัวเองเนี่ยก็พยายามจะโชว์ผลงานตัดลูกกลางอากาศนะครับหรือว่าสไลด์ตัดบอลเนี่ยก็มีหลายจังหวะทำได้ดีนะเหยียดขาสไลด์เหยียดขาเตะออกแบบนี้แต่ว่าก่อนอื่นเลยโดนรับน้องครับเกมนี้เจอเฟลิซิโอบาวครับเข้าบอลผิดจังหวะครับถีบท้องเข้าไปเต็มๆครับลูกนี้ประมาณนาทีที่5นาทีที่6เท่านั้นเองนะครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหโจนาธานนี่ติดทีมชาติครั้งแรกมีชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ็บก่อนแล้วต้องถอนตัวนะครับเพราะว่าจังหวะนี้อันตรายเหลือเกินนะครับผู้เล่นของเมืองทองเข้ามากระทุ้งใส่ช่วงท้องของโจนาธานนี่ลงไปนอนเลยเดี๋ยววันดีคืนดีปุ๊บจะติดทีมชาติเจ็บซะอย่างนั้นไม่ไหวนะฮะแต่ว่าจังหวะนี้ไม่มีอะไรนะครับแค่มันดูอันตรายเฉยๆนะครับหลังจากนั้นมาครับก็เป็นโจนาธานที่เข้ามาช่วยเกมรับของราชบุรีที่ไม่ให้เสียประตูขึ้นนำของเมืองทองได้นะครับเมืองทองขึ้นมาทางขวาเนี่ยสนับสนุนเกมรุกได้ดีมาบ่อยด้วยนะครับแต่ปาดเข้ามาจังหวะนี้ครับโจนาธานต้องพยายามที่จะเหยียดตัวเข้าไปเตะบอลออกไปก่อนนะครับอย่างนั้นเนี่ยถ้าทะลุมาถึงแนวรุกของเมืองทองคาดว่าอาจจะโดนแท็บอินได้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มีประตูออกมาช่วยครับกำพลออกมาช่วยอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นครับเป็นทางด้านของโจนาธานครับก็พยายามจะแจกบอลนะครับเล่นในสไตล์ที่ถ้าดูแล้วเนี่ยอิชิอิเขาก็น่าจะใช้งานได้นะเขาจ่ายบอลขึ้นหน้าซ้ายหน้าขวาเนี่ยนะครับแต่อาจจะเป็นลองบอลพาสซิ่งนะครับโยนไปให้ริมเส้นเก็บบอลเล่นต่อนะฮะวางพยายามฝากยาวๆนะครับไม่ได้เล่นสั้นมากไม่ได้บิวอัพขนาดที่ว่าเท้าสู่เท้าสั้นขนาดนั้นนะครับหลังจากนั้นครับนาทีที่9ต้องบอกว่าทางราชบุรีเหมือนจะมาดีกว่าเล็กๆนะดูค่อนข้างดีนะริมเส้นเนี่ยทัศยะเร็วมากครับมาทางด้านขวาแกลากของแกไปคนเดียวแกไม่สนใครครับแกก็ไปที่สำคัญผ่านด้วยนะครับทางด้านซ้ายของเมืองทองเนี่ยถ้าใครอยู่ตรงนั้นยังไงก็ผ่านนะฮะสถาพรไหมหรือว่าซิโซโก้ไหมคือถ้าใครยืนอยู่แถวนั้นเนี่ยแกจัดให้หมดเลยนะครับสำหรับทางด้านของทัศยะเลี้ยงเดี่ยวมาคนเดียวแล้วก็ไปเปิดได้ด้วยและที่สำคัญเปิดเนี่ยเกือบได้ประตูนะครับไปเข้าหัวของเดแปรมงเข้าไปลูกนี้ครับแต่ว่าไปติดเซฟของกิติพงษ์นะฮะไม่น่าเสียดายเลยเกินจังหวะโขงนี่ก็ทำได้ดีแล้วแต่ประตูก็อยู่ในตำแหน่งที่ถูกpositioning นะฮะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับก็เซฟเอาไว้ได้สวยงามเลยนะครับหลังจากนั้นเมืองทองมามีโอกาสบ้างครับจากจังหวะเปิดเนี่ยน่าจะเป็นโดเปิดเข้ามาแล้วเป็นบราวน์ครับได้ขึ้นมงลูกนี้ก็มงเต็มๆครับแต่ยังไม่ได้มีความเสียวอะไรขนาดนั้นออกครับมงออกครับถ้าตรงกรอบนี้ยังได้ลุ้นเข้าบ้างนะแล้วก็มาเป็นโจนาธานอีกครั้งนึงนะครับจังหวะนี้เนี่ยเสียวเลยครับเพราะว่าโจนาธานไปอยู่มารุมมาตุ้มกับกองหน้าของเมืองทองและเขาจะฟ้องเอาจุดโทษนะครับ
แล้วมีสัญญาณ VR ขึ้นมาด้วยว่าเป็นจุดโทษนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ถึงกับว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับในการเช็ค VR decision ว่าจะเป็นจุดโทษหรือไม่นะครับสรุปเนี่ยครับมีไปขวางๆอดิศักดิ์เนี่ยไปขวางนิดนึงแล้วก็โจนาธานไปขัดขานิดนึงแต่ว่าดูแล้วมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่โจนาธานเนี่ยเข้าไปโวยไปโวยผู้ตัดสินแล้วโวยเยอะด้วยนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ทันได้พูดอะไรหรอกกรรมการก็มาปรามก่อนว่าเฮ้ยผมเป็นผู้ตัดสินนะคุณเป็นผู้เล่นห้ามนะก็ยังถือว่าโชคดีนะโจนาธานค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับในการที่ผู้ตัดสินยังไม่ได้ให้ใบอะไรแต่เขาเริ่มเตือนแล้วไงคือถ้าไปบ่อยแบบนี้จะโดนก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะครับหลังจากนั้นครับมานาทีที่35ครับเป็นโอกาสของเฟลิซิโน่นะครับบราวน์นะครับหลุดขึ้นมาเดียวๆเลยลูกนี้ต้องเข้าแล้วนะครับเพราะว่าจิโน่ลิเตียรี่กุนซือชาวอิตาลีเนี่ยนะครับที่เกิดในสวิตเนี่ยเขาบอกว่าเมืองทองเนี่ยเล่นไป3เกมคุณจะได้สัก10ประตูนะครับแต่กลับมาได้มันนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วเกมนี้โอกาสจ่อๆไม่ยิงพอไม่ยิงแล้วก็วนไปวนมาถอยไปเดินหน้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะฮะจ่ายมาให้กับบูชยาบูชยาก็บอกว่าโอ้โหจ่ายมาตอนพี่ตายผมโดนบล็อกอยู่5คนไม่รวมประตูรวมประตูเป็น6คนจะไปยิงฝ่ากำแพงยังไงอะครับเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นนะครับหมดเลย 5-6 คนพอยืนอยู่แบบนี้เสร็จก็ยิงได้แต่ยิงอะครับมันก็ไม่ดีพอก็ไปติดเซฟติดบล็อกนะครับสุดท้ายยังไม่ได้ประตูนานๆจะได้สวนมาทีนึงเหมือนกันเมืองทองแล้วก็เป็นทางด้านของราชบุรีครับโอ้โหต่อเกมริมเส้นจากทัศยาเนี่ยคนเดียวเลยมานะครับดีเลยนะครับแล้วเปิดเข้าไปเป็นเดแปรได้แปรจ่อๆได้ยิงจ่อๆติดเซฟนะฮะกิติพงษ์ผู้แถวเชือกเฉยเลยนะครับต้องชมผู้รักษาประตูว่าเซฟดีแต่ว่าโอ้โหจ่อขนาดนั้นแกไม่ได้เลือกซ้ายขวาไงเลือกกึ่งกึ่งกลางเพราะว่าลูกมันเร็วอาจจะบังคับไม่ทันก็เลยทำให้ไม่ได้ประตูขึ้นนำไปนั่นเองนะครับสำหรับทางราชบุรีแต่น่าเสียดายมากๆเลยครับอ่ะแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แบบจืดๆหน่อยแต่เล่นกันมันอยู่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับและครึ่งหลังครับเมืองทองทนไม่ไหวนะครับกองหน้าดูเหมือนจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับทั้งนั้นเฟลิซิโอบราวน์แล้วก็บุญญานะฮะคราวนี้เอาปรเมศวร์อ่านวิไลลงมาครับเสริมความคมในเกมรุกเลยฮะแต่ประเด็นคืออิชิอิไปให้สัมภาษณ์ไว้นะครับในวันเรียกผู้เล่นติดทีมชาติว่าเมืองทองให้เหตุผลว่าปรเมศวร์เนี่ยเจ็บเลยไม่เรียกมาติดทีมชาติแต่วันนี้ลงสนามครับหลังจากวันประกาศรายชื่อครับโอ้โหแล้วแบบนี้มันจะยังไงอะครับโอ้น่าสนใจเลยครับว่าเรียกทีมชาติแต่ว่าทางอิชิอิให้สัมภาษณ์ว่าเจ็บแต่สโมสรลงได้นี่เสี่ยงเหมือนกันนะครับโอ้แบบนี้ครับและเกมมานาทีที่68นะครับเป็นเมืองทองขึ้นนำ 1-0 ครับแล้วเป็นตัวใหม่อย่างสตราวอะครับโอ้โหทำประตูได้นะครับจากการจังหวะทำชิ่งมาแนวรับของราชบุรีเนี่ยเหมือนจะมีปัญหานะครับพอจนทานเข้าไปปุ๊บไม่มีตัวรองแล้วครับอดิศักดิ์พยายามจะไปบังนะครับสุดท้ายครับโดนยิงยัดมุมแคบนะฮะโอ้ผ่านมือกำพลเข้าไปเสาแรกนี่ก็ต้องรับผิดชอบร่วมแล้วครับระหว่างกองหลังกับประตูครับโดนเสาแรกแบบนี้นะครับโอ้ถือว่าโชคร้ายเลยครับโดนอย่างงี้นะฮะโอ้แล้วก็เป็นสตาร์ครับทำได้ครับสุดยอดครับ 1-0 ครับและช่วงท้ายนะครับราชบุรีเนี่ยมาโดนใบแดงนะครับจากเดแปรเนี่ยไปเล่นนอกเกมไปย่ำใส่ผู้เล่นเมืองทองนะครับและช่วงท้ายของเกมนะครับทดกัน8นาทีโอ้โหปรเมศวร์อ่านวิไลเนี่ยอิชิอิบอกเจ็บเนี่ยวิ่งเป็นม้าเลยครับแล้วผ่านบอลมาให้กับโรแบกครับเด็ก AC มิลานเคยเป็นเด็กมหัศจรรย์นะของสวีเดนด้วยนะครับยิงเข้าจนได้ครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับโอ้โหจังหวะนี้ขึ้นมาปุ๊บปาดขึ้นมาแล้วยิงเข้าไปนะครับอ่ะถือว่าประเดิมประตูนะครับกับโอ้โหเด็กดาวโรจน์นะของ AC มิลานว่างี้ดีกว่าเฮ้ยสุดยอดนะอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับแล้วก็เมืองทองครับเก็บ3แต้มไปได้นั่นเองครับเกมนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ